กงกรรมยิ่งแรงดราม่าเข้มข้นยิ่งถูกจับตาโดนชาวเน็ตจับโป๊ะอีกเรนูและพิไลยิ่งแรงยิ่งถูกจับตาละครดังเปรี้ยงปร้างไม่มีใครไม่พูดถึงกรงกรรมดราม่าเข้มข้นจนเรตติ้งพุ่งกระฉูดแถมติดเทรนด์ทวิตเตอร์โลกทำเอาทั้งนักแสดงทั้งทีมงานยิ้มปลื้มไปตามๆกันยิ่งคนดูเยอะคนสนใจมากย่อมมีการจับผิดนู่นนี่นั่นกันมากมายก่อนหน้านี้มีการจับโป๊ะละครพีเรียดย้อนยุคกว่า50ปีแต่ฉากอาชัยนั่งสำล้อมากับเมียน้อยร่วมงานศพอาสี่กลับเห็นมีภาพรถยนต์รถกระบะรุ่นใหม่ปรากฏให้เห็นซึ่งทางทีมงานก็โพสต์ชี้แจงไปแล้วนั้นล่าสุดชาวเน็ตจับโป๊ะทีมคอสตูมเมื่อเสื้อของเรนูและพิไลมีความคล้ายคลึงกันจนแทบจะเป็นตัวเดียวกันก็ทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแซวว่าคอสตูมเลิกลักพิไลขโมยเสื้อจากราวเรนูมาหรือเปล่าบางก็บอกว่าแต่เห็นเรนูก็ไปขโมยต่างหูเจ๊อาร้านทองมาเหมือนกันนะขณะที่หลายคนก็บอกว่าเสื้อคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะอย่าจับผิดกันเยอะดูละครให้สนุกดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ